อุทยานแห่งชาติขุนพะวอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตอุทยานหรือใกล้เคียงให้ระวังช้างป่าออกหากินบนถนนค่ะนายประสาทกำเนิดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากกล่าวว่าขณะนี้มีคนพบช้างป่าหลายเชือกเดินออกหากินบนถนนสายแม่ระมาดถึงบ้านตากใกล้เขตอุทยานทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังหากพบเจอช้างให้หยุดรถดับเครื่องและอยู่ภายในรถอย่าทำร้ายขับไล่หรือบีบแตรเพราะเสียงจะทำให้ช้างตกใจและทำร้ายได้นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในบริเวณน้ำตกขุนพะวอขอให้ประสานและเข้าไปกับเจ้าหน้าที่อย่าเข้าไปคนเดียวอาจจะมีอันตรายเพราะช้างป่าชอบเข้ามาในอุทยานบ่อยครั้งแต่ที่ผ่านมาช้างป่ายังไม่เคยทำร้ายนักท่องเที่ยวอีกอย่างนึงแถวนี้ก็มีช้างป่าอยู่หลายตัวบางทีช้างตัวนี้เป็นตัวเมียอาจจะดึงดูดช้างเพศตรงข้ามคือช้างเพศผู้มาหาแล้วอาจจะทำร้ายลูกช้างและทำร้ายช้างเพศเมียซึ่งเราผูกโซ่ไว้ได้อาจจะเกิดอันตรายแก่ช้างได้ครับไม่ร้อนเพราะว่าถ้าช่วงเวลากลางวันมันร้อนช้างอาจจะเครียดแล้วก็เกิดการดุร้ายได้ครับ